พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานออนไลน์ภาษาไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับดังนั้นการใช้ภาษาไทยและคำต่างๆให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับปกติแล้วเวลาจะหาคำหรือความหมายเราจะใช้หนังสือพจนานุกรมใช่ไหมครับแต่ในยุคไอทีแบบนี้เราสามารถค้นหาคำหรือความหมายได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้งานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานออนไลน์ครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับสวทช.พัฒนาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนค้นหาคำและความหมายของคำภาษาไทยได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ออนไลน์รวบรวมคำที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.royin.go.th ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำในรูปแบบการเลือกคำที่ต้องการหรือเลือกตามหมวดตัวอักษรซึ่งการค้นคำจะปรากฏข้อมูลชนิดของคำความหมายที่มาของคำเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ใช้ยังมีส่วนร่วมในการเสนอคำใหม่เพิ่มเติมในพจนานุกรมฉบับนี้ได้ด้วยโดยสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบก่อนการเสนอคำร่วมพัฒนาโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและ Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000